ฝากถึงเกษตรกรมือใหม่ที่จะทำมันสำปะหลังเนาะครับที่จะทำมันสำปะหลังพอเห็นราคามันถูกแล้วก็บ่อยากเฮ็ดมันสำปะหลังเนาะครับบ่อยากเฮ็ดมันสำปะหลังเดี๋ยวพอราคาแพงแบบนี้พี่น้องพอราคาแพงทั้งปีกายนะครับปีกายนี่ราคามันสำปะหลังไปยืนอยู่ที่4บาทกว่านะครับที่บาท20 4บาท40นะครับครับมันอยากปลูกมันสำปะหลังแบบนี้พี่น้องถึงไปเซาที่กันที่เซากับราคาขึ้นเนาะราคาขึ้น 1,400 1,500 พี่น้องปีกายนะเพราะว่าราคามันดีเด้ราคาพันมันสำปะหลังก็แพงบัดนี้ครับตกให้ละ 4-5,000 ครับดูมันก็ได้มือใหม่ก็อยากเฮ็ดบัดนี้อยากเฮ็ดอยากเซาเฮ็ดบัดนี้พอเฮ็ดไปแล้วนะครับเจอถึงแรงบัดนี้ครับอันนี้เพิ่นโทรมาระบายกับผมนะครับมือใหม่เพิ่นลงทุนเฮ็ดเป็น10 20ไร่พุ่นแหละพี่น้องมือใหม่เซาที่20ไร่แล้วก็ซื้อพันมันอีกบัดนี้มาเจออากาศแรงบัดนี้ครับมันก็บ่ค่อยเกิดดูกมันก็เป็นโรคใบด่างพี่น้องเจอทุกปัญหาพี่น้องเจอทุกปัญหาเลยสำหรับมือใหม่ที่เพิ่นโทรมาปรึกษากับผมเนี่ยที่เฮ็ดจังได๋ต่อเนาะครับเพิ่นก็มาถามผมเนาะผมก็เลยบอกว่าเจ้าก็ปลูกตามรอบไปเรื่อยๆรอบไปเรื่อยๆบัดนี้มาสบเรื่องราคาอีกแบบนี้พี่น้องราคาตกต่ำอีกช่วงนี้เนาะครับซื้ออยู่ที่บาท80สตางค์เนาะครับแต่ว่าบ้านเพื่อนเนี่ยซื้ออยู่ที่1บาท65สตางค์เนาะครับจะซื้อถือกว่าในละเวอีกเนาะครับสำหรับราคามันสำปะหลังนะผมก็เลยแนะนำเพื่อนว่าเขาก็ปลูกตามรอบไปอันนี้แนะนำมือใหม่เนาะครับปลูกมันนะสำปะหลังเขาปลูกตามรอบไปอันนี้ก็รอเบิ้งขึ้นอยู่กับดวงเขาน้ำเนาะครับราคามันสำปะหลังตอนเขาปลูกอาจจะราคามันอาจจะถูกนะครับรับซื้อถูกแต่ว่าเวลาเขาขุดอาจจะได้ราคาที่ดีนะครับราคาที่แพงขึ้นมาเนาะครับอันนี้เขาก็ปลูกตามรอบไปบ่ต้องปลูกตามกระแสพี่น้องส่วนมากมือใหม่ที่เฮ็ดมันสำปะหลังเนี่ยเพิ่นเฮ็ดตามกระแสจังอ้อยกันอ้อยราคาแพงก็ปลูกอ้อยมันราคาแพงก็ไปหาเซาที่แพงบันไดก็เอาครับพันมันแพงบันไดก็ซื้อมาปลูกพี่น้องอันนี้ก็ฝากไว้ให้มือใหม่คิดนะครับว่าพืชเกษตรพืชให้พืชนาทุกอย่างนะครับที่เฮาเฮ็ดนะครับมันก็ใช้เวลาในการเฮ็ดบ่แม่นว่าเฮาปลูกมือ2มือได้ขายเลยนะครับเฮาก็ปลูกตามห่วงตามเวลามันคือเก่าครับพี่น้องถึงราคาช่วงนี้มันจะถูกนะครับเฮาก็ปลูกไปก่อนพี่น้องปลูกตามรอบตามห่วงมันไปบ่แม่นว่าช่วงแพงมันก็แพงทุกอย่างเลยนะครับช่วงแพงช่วงสินค้าแพงค่าเซากับแพงดูกมันกับแพงผมบอกไว้ก่อนเลยพี่น้องตอนที่เฮ็ดเนาะครับบ่เพิ่นบ่โทรมาปรึกษาผมพี่น้องตอนเริ่มเฮ็ดใหม่ๆนะช่วงราคามันแพงเพิ่นเฮ็ดเลยเพิ่นมีเงินเพิ่นก็เซาทีแล้วก็ซื้อดูกมันนะครับบัดนี้พอมาเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับถึงเจอแรงมันบ่เกิดก็โทรมาปรึกษาเนาะครับแล้วก็เรื่องราคามันแบบนี้ที่ไปต่อจังไหนที่เฮ็ดบ่เนาะครับผมก็เลยแนะนําว่าเฮ็ดเจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเลยเฮ็ดตามรอบมันไปผมก็บอกบางซี่นะครับผมก็แนะนําเพิ่นไปเฮ็ดไปเรื่อยๆถ้าเจ้าอยากเฮ็ดเกษตรน่ะเจ้าต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องนะครับให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยเป็นวงรอบของมันไปเลยมันคอยที่ถึงเวลามันก็ที่ได้ผลผลิตได้ตามเป้าหมายของเขาเองเนาะครับอันนี้ก็แนะนำเพิ่นไปประมาณนี้นะครับประมาณอันนี้มาเว้าสู้กันฟังเนาะพี่น้องเพิ่นโทรมาปรึกษาผมก็ไม่เฮ็ดคลิปฝากถึงเกษตรกรมือใหม่ๆนะครับที่บ่แม่นแต่อาชีพมันสำปะหลังนะครับทุกอาชีพพี่น้องทุกอาชีพเลยเขาก็เฮ็ดตามวงรอบมันไปตามอายุของพืชที่เขาเฮ็ดแหละพี่น้องเขาก็ต้องไปท่อครับเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดจนมันจริงจนชำนาญหมดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ